หมอสุขภาพหมอสุขภาพอนาคตหรือว่าจะพิมพ์คำว่าศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็ได้ก็จะเจอลงนี้เจอได้2ทุ่มนะครับแล้วเด็กที่ฟังในสุขภาพแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งเด็กที่งอแงร้องไห้เราไม่หลับมันคือเนี่ยจะนอนหลับสนิทเพียงแค่ลมสัมผัสหรือฟังลมกันเสียงลมก็เป็นพลังตั้งใจฟังดีนะครับเสียงที่เข้าสู่หูแล้วจะปรับใจเราให้สงบให้นิ่งได้นี่คือความพิเศษที่ยังไม่มีใครได้นะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วในโลกปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอเคต้องกับลงหมอสุขภาพจังเลยสอนตรงนี้ทักได้เลยครับผมเอาละเข้าไปเลยครับเข้าไปลูกศิษย์ได้เลยเมื่อกี้ก็ตกมาลงได้นะเข้ามาลงได้ลุงก็อายุ75แต่สุขภาพแข็งแรงตอนอายุ35เพราะว่าพลังงานเป็นส่วนใช่ไหมถ้าจึงบอกว่าถ้าเราฝึกสมาธิที่ชั้นสูงได้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงแล้วจะรู้ก็คือสมาธิจิตก็จะรักษาสุขภาพร่างกายเราเองครับเอาละพร้อมดีมากครับดีมากครับโอ้มีคนสวยแว่นอยู่เนาะก่อนอื่นแนะนำตัวเองก่อนนะครับใครที่รู้ตัวว่าเป็นเพศแม่เพศแม่เนี่ยคือผู้หญิงใช่ไหมลูกใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเพศแม่ยืนขึ้นครับผมโอ้เพศแม่เยอะเลยเพศแม่เยอะเลยโอเคขอบคุณมากครับนั่งลงเอาล่ะต่อมาสลับกันใครรู้ตัวว่าเป็นเพศพ่อยืนขึ้นครับผมโอ้โหเท่าๆกันเกือบเท่าๆกันฟังให้ดีนะทีนี้นะยืนฟังแล้วนะเพศพ่อหรือว่าเพศชายอันเดียวกันเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากกว่าเพศแม่นะมีความแข็งแรงเพราะว่าธรรมชาติเขาให้มาว่ามีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเพศพ่อต้องไม่แกล้งเพศแม่โอเคนะอย่าการแกล้งนอกจากไม่แกล้งเพศแม่แล้วเพศพ่อนั้นต้องช่วยเหลือเพศแม่ด้วยโอเคไหมโอเคนะครับเอาล่ะนั่งลงขอบคุณมากครับเอาล่ะต่อไปนี้นะครับนั่งให้สบายนะครับว่าเรามาอยู่ที่นี่ที่นี่คือองค์การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมของผู้ประสงค์ทราบเรื่องพระสงฆ์ส่วนหนึ่งนะแล้วสถานที่นี้คือวัดเนาะวัดพระปฐมเจดีย์วัดเนี่ยเป็นจุดชุมนุมเป็นที่รวมกันและหลายคนจะเป็นเพศพ่อเพศแม่ตามวัยหนูกำลังอยู่ในวัยป.4นะคะต่อไปก็อยู่ในวัยป.5ป.6ป.7ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวิถีชีวิตของชุมชนชาวพุทธะพุทธมามกะเป็นพุทธศาสนิกชนถึงวันเวลาขึ้น15ค่ำบ้างขึ้น8ค่ำบ้างนะก็มารวบรวมที่วัดทางวัดก็มีพระสงฆ์เป็นหลักอย่างเช่นท่านพระมหาชัยชุมพลนี่เป็นหลักนำเอาคณาจารย์พระสงฆ์องค์ในต่างๆนามาเพื่ออะไรมานำเอาประสบการณ์ตรงจากผู้ใหญ่ฐานะเป็นพระสงฆ์มาให้ลูกๆหลานๆทั้งหญิงและชายนำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตัวเองให้มีหลักการคิดให้มีวิธีคิดให้เป็นคนดีของตัวเองและเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมโดยรวม
คือคนดีเนาะคนดีนะครับคนดีที่ว่านี้ต้องมีคุณธรรมใช่นะใช่นะเอาล่ะคุณธรรมมันคืออะไรคำตอบง่ายๆเลยลูกคนใดก็ตามที่มีคุณธรรมใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นคุณธรรมคนนั้นจะทำในสิ่งต่อไปนี้เช่นจะทำอะไรกับใครก็ได้ต้องหนึ่งถูกต้องสองเป็นธรรมสามเสมอภาคแปลว่าทำคนหมู่มากต้องถูกต้องนะแล้วเป็นธรรมด้วยนะแล้วเสมอภาคไปนะคิดต่อยังไงสามคำนี้คนที่มีคุณธรรมคนนั้นจะต้องทำอะไรก็ตามจะต้องอยู่ในเกณฑ์ถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคลุงหมอจะอธิบายให้ฟังนะสามคำนี้จำดีลูกเลยถูกต้องอย่างเช่นว่าเราเป็นเด็กนักเรียนเมื่อเวลาไปสถานที่โรงเรียนซึ่งมีคุณครูทั้งคุณครูที่เป็นเพศแม่เพศพ่อด้วยเห็นไหมครับคำนี้ถูกต้องแปลว่าโรงเรียนจะต้องมีกฎระเบียบอย่างเช่นหนูๆตอนนี้สวมเสื้อสีเขียวหมดทุกคนเลยนะแบบฟอร์มนะกางเกงก็เขียวกันไปหมดเลยเขียวทั้งตัวเลยเนี่ยไอ้แบบฟอร์มอย่างนี้เขาเรียกว่าระเบียบนะตัดผมดูดีเรียบร้อยไม่รงรังมัดผมเปียไปเรียใบตองมาตีกองตุ่มตุ่มตุ่มนะก็มันผมเปียดีเป็นเพศแม่ที่มีความสุภาพเรียบร้อยโอเคไหมครับจำนะครับถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่มีครูเป็นผู้ที่กำกับดูแลอยู่ตั้งแต่เริ่มเข้าไปโรงเรียนผ่านก็อบรมสั่งสอนกันมาเรียนแต่ละวิชาแต่ละวันแต่ละวันเสร็จแล้วก็เอากลับจากโรงเรียนก็เอาสิ่งที่หนูทั้งหมดได้รับจากโรงเรียนไปใช้ในครอบครัวนะฮะใช้กับเพื่อนบ้านใช้กับทั่วไปเรียกว่าสังคมส่วนกว้างนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่มีคุณธรรมต้องมีระเบียบมีวินัยคำว่าวินัยเนี่ยตรงนี้สำคัญนะโดยนะวินัยถามว่าวินัยเช้ามาเนี่ยตื่นขึ้นมาทำอะไรก่อนวินัยเชื่อว่าอาบน้ำแปลงฟันแต่งตัวจัดตารางเรียนความจริงตารางเรียนเนี่ยต้องจัดแต่ตอนหัวค่ำก่อนนอนเห็นไหมหนังสือสมุดวางเรียบร้อยวิชาอะไรบ้างตารางเรียนจริงๆต้องจำเอาไว้นะตารางเรียนต้องจำเรามีแบบฟอร์มที่คุณครูให้มาว่าหนึ่งสัปดาห์เรียนกี่วันวันละกี่วิชาละกี่ชั่วโมงประมาณต้องจำตารางเรียนนั้นนักเรียนต้องจำไม่ใช่จะมาพรุ่งนี้เช้ามีวิชาแล้วก็มาเปิดตำราอยู่ไม่ได้นักเรียนจำเป็นต้องจำด้วยโอเคนะจำทุกเรื่องที่ได้อ่านจำทุกอย่างที่ได้ฟังโอเคนะนักเรียนต้องจำทีนี้การที่จะมีความจำดีต้องสนใจเป็นกรณีพิเศษเช่นวิชาที่เรียนแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆคือวิชาเลขคณิตเนี่ยเห็นไหมสิ่งต้องจำก่อนอื่นเลยคือสูตรคูณเห็นไหมทุกคนต้องท่องสูตรคูณให้ได้ในใจเห็นไหมเราไปไหนก็ท่องสูตรคูณได้มันเป็นความจำไปกับคุณพ่อคุณแม่แต่ก็ได้สองหนึ่งสองสองสี่เป็นแปดว่าไปเรื่อยนะครับนึกในใจก็ได้จำในใจก็ได้เนี่ยเป็นนักเรียนต้องจำโอเคนะครับแล้วก็วินัยประจำตัวก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็จัดการตัวเองให้เรียบร้อยคำถามนี้ว่าฟังคำถามลูกฟังคำถามนะก่อนมาโรงเรียนทุกวันเนี่ยถามว่าใครบ้างที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่งตัวแล้วก็จัดตารางเรียนให้ด้วยถามว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่งตัวอาบน้ําแล้วก็จัดตารางเรียนถามว่ามีใครให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยยกมือครับผมโอ้โหตบมือกับตัวเองซะโอเคครับสิ่งนี้แหละเรียกว่าเราช่วยตัวเองโอเคนะครับ
ทำความสะอาดตัวเองจัดตารางเดินให้เรียบร้อยนะต่อมาก็เดินทางไปโรงเรียนโอเคไหมครับคุณพ่อคุณแม่ไปส่งถามว่าจากบ้านไปถึงโรงเรียนมีใครบ้างที่มีคุณพ่อคุณแม่ไปส่งยกมือครับคุณพ่อคุณแม่ส่งทุกคนเลยเนาะเอาเราบนเรื่องของเอามือลงครับขอบคุณมากครับถามว่าใครไปโรงเรียนเองยกมือขึ้นครับโอ้โหยอดเยี่ยมมานี่หรอกมานี่ยืนขึ้นมาฮะพี่ไปโรงเรียนเองนะฮะมามาลุกมาเลยครับมามามาโอเคครับมีใครไปโรงเรียนเองยกมือขึ้นแล้วก็เดินมาที่นี่หรอกโอเคมาเลยนะครับมีแค่นี้ใช่ไหมครับโอ้โหถือว่าเก่งนะครับมาเลยมาใครบ้างที่ตื่นเช้าก็มาจัดการเรื่องว่าก็เดินทางไปโรงเรียนเองโอเคมาอยู่ที่นี่ครับมาเลยดีมากครับดีมากครับนี่แหละถือว่าจบนะมีอีกไหมครับไม่มีจบนะโอเคเดินมาโอเคครับโอเคครับมาลูกพอนะที่นี่นะพอนะครับดีมากครับเอาล่ะทำไมลุงหงอกจึงบอกว่าดีมากดีมากมากเลยบ่งบอกให้รู้ว่าช่วยตัวเองได้มาตั้งแต่เป็นเด็กป.4ช่วยตัวเองได้แล้วถือว่ายอดคนแล้วลูกเอ้ยเออหนึ่งจะต้องเรียนรู้เส้นทางขึ้นรถตรงไหนลงตรงไหนเห็นไหมครับข้ามถนนอย่างไรเห็นไหมครับต้องมีความรู้ทางด้านนี้เห็นไหมขึ้นรถตรงไหนไปลงตรงไหนจะข้ามถนนอย่างไรจึงจะ